อนนี้เราถือศีล8ตลอดทั้ง4วันนี้แต่ตอนนี้จะเชิญให้พวกท่านสมาทานรักษาศีลแบบง่ายๆสำหรับเอาไปใช้ตอนที่ท่านเลิกการอบรมไปแล้วเตรียมพร้อมเอาละครับขอท่านทั้งหลายนั่งตัวตรงประนมมือแล้วว่าตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอันเป็นกุศลจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จปรารถนาสิ่งใดไม่เป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมชั่วแล้วขอให้มีอุปสรรคขัดขวางให้ทำความชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นเพียงตอนเพียงเนี่ยเทคนิคมีอยู่ว่ามันเป็นการเสกหรือเป็นการรวมพลังฉะนั้นเราเพียงไปที่ตำแหน่งหัวใจของเรา1 2 3เพียงนี่โอเคเดี๋ยวเราจะพักไปทานอาหารกันก่อนแล้วเรากลับมาก็จะมาเริ่มต้นด้วยการสมาทานศีลใหม่แล้วหลวงพี่จะให้ข้อแนะนำในเรื่องของการรักษาศีลในระหว่างวันอีกครั้งหนึ่งอ้าวนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเราจะสมาทานศีลกันอีกรอบนึงไม่รู้ว่าใครศีลร่วงไปตรงไหนแล้วบ้างแต่ตอนนี้เราดึงกลับมาใหม่ตั้งใจนะอ้าวประนมมือขึ้นเตรียมพร้อมพุทโธเอาใหม่เสียงไม่หนักแน่นเลยเอาใหม่นะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอันเป็นกุศลจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จปรารถนาสิ่งใดไม่เป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมชั่วแล้วขอให้มีอุปสรรคขัดขวางให้ทำความชั่วไม่ขึ้นทำบาปไม่ขึ้นเพียงแจ๋วแจ๋วคราวนี้เอาละท่านทั้งหลายการที่เราจะสมาทานศีลการที่เราไปหาพระไปขอให้ท่านให้ศีลกับเราบางทีเดินลงจากวัดยังไม่ทันพ้นวัดเลยก็ผิดศีลกันไปแล้วฉะนั้นศีลจะเกิดขึ้นความเป็นปกติจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากใจที่มีสติสติที่มองเห็นโทษของการผิดศีลฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยเราสมาทานด้วยตัวเราเองได้ดังนั้นอาตมาเองก็เลยจึงชักชวนให้พวกเราสมาทานศีลด้วยตัวเอง
ตื่นเช้าขึ้นมาแห่ขี้ตาขึ้นมาตอนเช้ารู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไรรีบสมาทานศีลเป็นสิ่งแรกทันทีพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่พูดผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าในพระสกรตั้งใจรักษาศีลแล้ววันนี้ข้าพเจ้าในพระสกรคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลวันนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นเครื่องวันทูโกขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเถิดเพียงอย่างเงี้ยเดินทางไปฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมารู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่สิ่งแรกที่ควรทำก็คือการสมาทานรักษาศีลบางทีลูกๆหลานๆกำลังจะไปสอบตื่นเช้าขึ้นมาก็สอนให้ลูกเราสมาทานรักษาศีลพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าเด็กชายพัสกรตั้งใจรักษาศีลบัดนี้ข้าพเจ้าเด็กชายพัสกรคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลวันนี้ข้าพเจ้าจะต้องไปสอบถ้าจำเป็นต้องมั่วขอให้มั่วถูกเถิดเพียงนะอธิษฐานไปเลยตั้งแต่เช้าท่านทั้งหลายรู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็สมาทานรักษาศีลแต่ทีนี้ปัญหามันมีอยู่นี้สังเกตไหมว่าความที่เราไม่เคยใส่ใจรักษาศีลโอกาสพลาดมีได้ยินเสียงอีเละอะไรเอ่ยยุงอุ๊ยยุงเละตัวขาดด้วยยุงตัวขาดต่อตัวยุงได้ไหมชีวิตยุงขาดสิ้นไปแล้วต่อชีวิตยุงได้ไหมแต่ศีลขาดต่อศีลได้ไหมได้ตั้งใจใหม่ทันทีที่รู้ตัวว่าได้เผลอทำผิดศีลไปแล้วรีบตั้งใจใหม่พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาวันนี้ข้าพเจ้าในพัสกรตั้งใจรักษาศีลใหม่แล้ววันนี้ข้าพเจ้าในพัสกรคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้บุญเกิดจากการรักษาศีลมากมายเพียงใดขอแผ่ให้ยุงตัวเมื่อกี้ให้อโหสิกูด้วยเว้ยแฮตกลงศีลขาดต่อศีลได้ไหมครับแต่ชีวิตยุงขาดไปแล้วต่อชีวิตยุงได้ไหมแล้วยุงมันจะให้อโหสิเราไหมเนี่ยไม่รู้เว้ยกูไม่ใช่ยุงเว้ยฉะนั้นตรงนี้แหละครับท่านทั้งหลายการรักษาศีลคือการตั้งเจตนาที่จะไม่ไปร่วมเกินเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นนอกจากเมื่อเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเราสมาทานศีลใหม่บางครั้งเราอยู่ในภาวะที่เราหวั่นไหวอย่างเช่นเจ้านายเรียกไปพบมีเรื่องด่วนจะคุยกับเราอะไรอ่ะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าสงสัยจะแย่แน่เลยเมื่อวานนี้หรือเปล่านะที่เราเซ็นผิดไปกับลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความหวั่นไหวก่อนที่จะไปพบลูกค้าก่อนที่จะไปพบเจ้านายก่อนที่จะไปติดต่อการงานหรือก่อนที่จะไปเข้าสัมภาษณ์ก่อนที่จะไปเกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหวั่นไหวไม่มั่นใจสมาทานศีลพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าในพัสกรตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าในพัสกรคือผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ขอให้เจ้านายมีจิตเมตตาไม่ลงโทษเรารุนแรงเพียงแล้วตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราจะไม่ยอมผิดศีลทั้ง5ข้อนี้แล้วเดินอย่างองอาจผ่าเผยเข้าไปพบเจ้านายเพราะอย่างมากเจ้านายก็จะมีศีลเสมอเราหรือไม่ก็อาจจะมีศีลต่ำกว่าแล้วไปกลัวทำไมคนเหมือนกันครับเจ้านายครับจริงครับเมื่อวานผมอาจจะผิดพลาดนะครับพี่เซ็นสัญญากับลูกค้าไปโดยไม่ที่ได้ทันระวังแต่ว่าผมตั้งใจแล้วนะครับว่าคราวหน้าผมจะรัดกุมกว่านี้ผมจะทำให้ดีกว่านี้แต่ผมอยากจะบอกอะไรเจ้านายอย่างนึงนะครับผมเพิ่งสมาทานศีลเมื่อกี้นะครับถ้าลงโทษผมตอนนี้บาปมากนะครับ โอเคนะการสมาทานรักษาศีลก็ต้องหมั่นกวดขันถ้าอยากจะให้การสมาทานรักษาศีลมีผลกับชีวิตเราจริงๆให้ทำอารมณ์ใจอย่างนี้เคยเห็นไหมว่าเสือเนี่ยเวลามันจะขย่ำเหยื่อเนี่ยมันจะเดินไปรอบๆใช่ไหมครับมันจะเดินวนไปรอบๆนับมันไม่เคยละสายตาจากเหยื่อของมันเหมือนกันถ้าเราจะรักษาศีลให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเหมือนกับเสือเฝ้าศีลตาเนี่ยหรือใจของเราเนี่ยไม่ทิ้งเรื่องศีลมาเช้าตื่นขึ้นมาสมาทานตอนไหนไม่มั่นใจสมาทานตรวจตาตรวจขันอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายคืนนี้เป็นคืนแรกใช่ไหมที่มานอนที่ยุวพุทธนอนผิดที่ผิดทางคิดดูให้ดีๆ
บางทีเราไปนอนกันหลายๆคนเรียงกันเป็นแถวเนี่ยปรากฏว่าเจ้าที่เจ้าทางเข้ามาเห็นเข้าทำไมพวกนี้นอนไม่เรียบร้อยเลยขายาวไม่เท่ากันเราดึงขาให้เท่ากันดีไหมพอขาเท่ากันแล้วแม่เมื่อกี้เพิ่งจัดไปใหม่ๆตอนนี้หัวไม่เท่ากันอีกแล้วดึงหัวใหม่ให้เท่ากันตกลงมันจะได้นอนไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าไหนๆนะการมันมีอยู่ว่าคนดีผีคุ้มเคยได้ยินไหมคำว่าคนดีผีคุ้มหมายความว่าคนดีเทวดารักษาฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาวันนี้ข้าพเจ้าในพระสกรตั้งใจรักษาศีลแล้ววันนี้ข้าพเจ้าในพระสกรคือคุณศีลโดยอำนาจศีลนี้ขอให้นอนหลับฝันดีที่ไม่หลอกนอนไปเลยไม่ต้องมากรอกตาไปแล้วพอแล้วรับรองหลักการของทางพระพุทธศาสนาคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีไหมแต่ขอโทษนะหลักการทางพุทธศาสนาบอกว่าขั้นต่ำสุดของความเป็นคนดีคือต้องมีศีล5คุณจะไปทำดีจะไปช่วยสาธารณะจะเป็นNGO อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไปช่วยใครต่อใครก็แล้วแต่แต่ถ้าศีล5ของคุณยังรักษาไม่ได้ยังไม่เข้าข่ายคนดีในหลักพุทธศาสนาฉะนั้นเบื้องต้นนะครับขั้นต่ำสุดศีล5ต้องรักษาให้ได้ไม่งั้นขอความกรุณาอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีเลยถ้าจะให้สับแรงๆหน่อยก็ต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องบอกว่าอย่าสะเอะเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีครับยังไม่ใช่ยังห่างไกลขอโทษเอาละครับฉะนั้นก่อนนอนอย่าลืมสมาทานศีลอีก1ครั้งพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ว่าไปให้ครบแล้วก็หลับไปเลยนะครับแฮปปี้แฮปปี้ท่านทั้งหลายครับถ้าท่านหมั่นสมาทานรักษาศีลอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปจากนี้ไปอย่างน้อย1เดือนจากนี้เป็นต้นไปหลวงพี่ก็รับประกันว่าจะได้พบว่าชีวิตของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีคนมาเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงจากหลังมือมาเป็นหน้ามือทุกอย่างดีขึ้นผิดหูผิดตาแต่อย่างว่าล่ะไม่ได้บอกให้เชื่อของอย่างนี้ต้องท้าทายให้ทดลองท่านทั้งหลายหลายคนอาจจะเริ่มสะอึกข้างในว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้เหรอที่จะรักษาศีลเนี่ยเพราะว่ามันมีความจำเป็นน่ะบางครั้งมันต้องเข้าสมาคมไปสมาคมไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงถ้าเราทำตัวแปลกแยกเดี๋ยวเพื่อนไม่คบจะทำยังไงบางทีไปลูกกับลูกค้าต้องไปเอนเตอร์เทนจะทำยังไงดีเอางี้ท่านทั้งหลายหลวงพี่มีทางตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านทำผิดศีลหรือยังยังใช่ไหมฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาสมาทานศีลได้ไหมได้ตื่นเช้าขึ้นมากู๊ดมอร์นิ่งแหกขี้ตาขึ้นมาก็สมาทานศีลไปรอบนึงพุทโธธัมโมสังโฆไหวมาจนครบทีนี้ระหว่างวันตอนไหนเผลอผิดศีลรู้ตัวขึ้นมาสมาทานใหม่ได้ไหมพอไหวไหมไม่ยากเกินไปใช่ไหมฉะนั้นรู้ตัวว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่รีบสมาทานใหม่ทันทีรู้ตัวปั๊บก็ตื่นสมาทานใหม่รู้ไอ้พูดผิดเดี๋ยวก่อนรู้ตัวว่าผิดศีลไปเมื่อไหร่รีบสมาทานใหม่ทันทีที่รู้ตัวว่าผิดศีลเผลอตบยุงไปเผลอโกหกไปสังเกตให้ดีนะไอ้เรื่องโกหกเนี่ยรักษายากสุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรารักหน้าเรายิ่งกว่ารักศีลใช่ไหมเสียหน้ากับเสียศีลคุณว่าอะไรสำคัญกว่ากันส่วนใหญ่กลัวเสียหน้าคนไทยนี่รักษาหน้าหน้าใหญ่มากแต่ไม่เห็นค่าของศีลขอโทษศีลคือชีวิตศีลคือความก้าวหน้าในชีวิตของเราถ้าคุณทำลายศีลเมื่อไหร่คุณกำลังเริ่มทำลายความก้าวหน้าของชีวิตคุณจะบอกให้ท่านทั้งหลายตื่นเช้าขึ้นมาสมาทานศีลได้ไหมได้ระหว่างวันสมาทานศีลได้ไหมก็ได้อยู่ใช่ไหมทีนี้ตกเย็นมาครับเพื่อนโทรศัพท์มาแล้วที่เก่าเวลาเดิมไปสังสรรค์กันหน่อยแหมพยาธิเต้นเจียวจ้าวอยู่ในท้องเอ้าไปก็ไปไปก็ไปยังแพ้ใจกำลังใจยังอ่อนอยู่ยังแพ้อยู่ก่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยก่อนที่จะเดินทางออกไปสมาทานศีลได้ไหมพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ว่ากันไปแล้วออกเดินทางไปถึงร้านที่เก่าเวลาเดิมแม่เพื่อนก็สั่งมาแล้วมีอะไรบ้างมีน้ำมังสวิรัติพร้อมด้วยอะไรเอ่ยมิกเซอร์แม่เพื่อนจัดการรินก๊อกก๊อกรินน้ำมังสวิรัติลงไปในมิกเซอร์เพื่อนเผลอเมื่อไรเอามือไว้ข้างหลังอย่าให้เพื่อนเห็นเอาไว้ข้างหลังแล้วก็นับนิ้วไปพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อ4ไม่พูดเท็จส่วนศีลข้อ5ขออนุญาตพักไว้ก่อนตกลงตอนนี้เหลือศีลกี่ข้อ4ข้อท่านทั้งหลายในวงเล่าศีล4ข้อเราต้องตั้งใจรักษาให้ดียุงมาไม่ตบแมงสาบมาไม่กระทืบตกลงศีลข้อ1ผ่านมั้ยผ่านมั้ยผ่านเพื่อนเอากระเป๋าสตางค์วางไว้บนโต๊ะเอามือถือวางไว้จะจิกจะเม้มของเพื่อนมั้ยไม่เอาศีลข้อ2ผ่านผ่านนะครับเพื่อนพาภรรยาสาวสวยมาด้วยเธอแอบยักคิ้วหลิวตากับเราจะเอามือเอื้อมไปจับไม้จับมือเธอใต้โต๊ะไหมไม่ทำศีลข้อ3ผ่านไหมผ่านในวงเล่าเราพูดจาสนุกสนานเฮฮากันได้เรื่องเก่าๆขุดมาเล่ากันได้แต่เรื่องโกหกไม่พูดเรื่องที่เป็นเท็จไม่พูดตกลงศีลข้อ4ผ่านไหมผ่านสุดท้ายศีล4ข้อเจี๊ยบหมดไหมครับทุกข้อเจี๊ยบหมดทุกข้อเสียกี่ข้อเสียข้อเดียวคือข้อ5ถูกต้องไหมท่านทั้งหลายงานเลี้ยงมีวันเลิกลาไหมสุดท้ายมันก็ต้องบายบายจ้องเนมเพื่อนเล่าก็หมดแล้วเจ้าบีจ้องบีพอเพื่อนบายบายกันเสร็จเพื่อนเผลอเอามือไปข้างหลังทีบุตรธรรมโมสังโฆสิ่งข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์สิ่งข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรรมสิ่งข้อสี่ไม่พูดเท็จซึ่งก็ไม่ดื่มสุราและของเมาบัดนี้ข้าพเจ้าในพระสกรตั้งใจรักษาศีลใหม่แล้ววันนี้ข้าพเจ้าในพระสกรก็ผู้มีศีลด้วยอำนาจศีลนี้ขอกูเดินทางกลับถึงบ้านเถอะเว้ยนะครับตกลงศีล5มาครบมาครบแต่สติมาครบไหมไม่ครบเมื่อสติมาไม่ครบต้องยอมรับที่จบลงไปเป็นธรรมบรรยายทั่วไปซึ่งถือว่าเป็นออเดอร์ของรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าการบรรยายเรื่องสมดุลโลกซึ่งท่านอาจารย์ภาสกรปุริวัฒโนได้บรรยายไว้ในหลายครั้งแล้วก็สืบเนื่องกันมาต่อไปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกวันนี้จะเป็นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาเกี่ยวกับขันธ์5ดังที่ได้เกริ่นไว้ในครั้งก่อนๆว่าทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นมีหลักการปฏิบัติที่เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานรวมทั้งหมดถึง113ข้อแบ่งเป็นส่วนสมถะกรรมฐาน40และวิปัสสนากรรมฐาน73ข้อในจำนวน73ข้อนั้นก็ได้พูดไปบ้างพอเป็นตัวอย่างแต่วันนี้จะได้นำมาย้ำนะคือการเน้นย้ำเป็นข้อๆนะเป็นเรื่องๆให้มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาก็เป็นการทำจิตให้สงบคือสงบจากกิเลสธรรมทั้งหลายที่จะมารบกวนหรือมาครอบงำมีนิวรธรรมเป็นต้นคือความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยอันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเมื่อกำจัดกิเลสหรือสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติวิปัสสนาได้แล้วกล่าวคือเมื่อจิตสงบนิ่งพอสมควรที่เรียกว่าอนิกะสมาธิหรือไม่เกินอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ไม่แน่วแน่หรือแนบแน่นนิ่งจนเกินไปจากนั้นจึงยกขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งมีอารมณ์ของสมถกรรมฐานในจำนวน40ข้อนั้นซึ่งมีอนุสติได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นจนถึงอุปสมานุสติจากนั้นจึงเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาโดยการเข้าฌานที่1คือวิตกกับวิจารณ์นั่นก็คือการยกเอาหัวข้อซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาขึ้นมาและอธิบายขยายความให้เป็นที่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งถ้าติดขัดตรงไหนอย่างไรก็ติดไว้แล้วไปค้นคว้าศึกษาต่อจากครูบาอาจารย์หรือจากตำรับตำราเป็นการเขาเรียกว่าส่งอารมณ์สอบอารมณ์ยิ่งปฏิบัติอยู่ในสำนักต่างๆที่มีครูบาอาจารย์คอยดูแลคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตอบคำถามในการสอบอารมณ์แก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นบางทีมีความสงสัยไม่แน่ใจเกรงว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือไม่ถูกทาง
ครูบาอาจารย์ที่คอยดูแลก็จะได้แก้อารมณ์นั้นๆให้เป็นที่กระจ่างแจ้งดังนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้แนะนำถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติเองเข้าไปในป่าในถ้ำในภูเขาหรือในเรือนว่างที่ใดที่หนึ่งด้วยตนเองก็ตามก่อนที่จะออกไปนั้นก็ควรได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์และหลังจากที่ไปปฏิบัติมีความขัดข้องมีปัญหาอะไรก็จะได้ส่งอารมณ์ให้กับครูบาอาจารย์และรับคำแนะนำเพื่อไปแก้ไขปรับปรุงอารมณ์ของตนเองในการปฏิบัติสืบไปนี่คือปัจจัยสำคัญของการปฏิบัติยกเว้นว่าเมื่อออกไปปฏิบัติแล้วได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจนถึงที่สุดเช่นเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็ไม่มีความจำเป็นในการที่ว่าจะต้องมาส่งอารมณ์สอบอารมณ์หรือสอบสวนทวนถามเรื่องที่ไม่มีความเข้าใจเอาละก็เข้ามาสู่เนื้อหาของอารมณ์กรรมฐานดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นคือขันห้าขันห้านี้ก็เป็นหมวดที่หนึ่งในอารมณ์ทั้งหกหมวดคือหมวดที่สองก็เป็นอายตนะหมวดที่สามก็เป็นธาตุหมวดที่สี่เป็นอินทรีย์หมวดที่ห้าเป็นอริยสัจธรรมและหมวดที่หกคือปฏิจจสมุปบาทในหมวดแรกนี้เป็นเรื่องของร่างกายส่วนใหญ่หรือส่วนหยาบนะที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับด่านหน้าที่จะต้องฝ่าเข้าไปข้างในเรียกว่าขันห้าประการขันนี้คือกองก็คือตัวของเราคือร่างกายของเรานี่เองซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกัน1คือรูป2เวทนา3สัญญา4สังขารและ5วิญญาณทั้ง5อย่างนี้เป็นส่วนประกอบหลักๆในร่างกายของเราเรียกว่าเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นด้วยตาจับต้องได้ด้วยมือหรืออวัยวะต่างๆทุกส่วนของร่างกายนี่เรียกว่าเป็นส่วนของรูปส่วนที่2เป็นนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเพียงรู้เช่นเวทนาความรู้สึกหรือบางทีมีคนถามว่าเวทนาก็อาจเห็นได้เช่นปวดแข้งปวดขาก็จะเห็นอาการเจ็บปวดที่แข้งที่ขาความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นแข้งขาแขนหน้าศีรษะตรงไหนก็ตามตรงนั้นเป็นส่วนของรูปเป็นส่วนของรูปแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงอยู่มันอาจจะประกอบอยู่กับร่างกายซึ่งผลักดันเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นแสดงกิริยาอาการออกมาเช่นเวลาปวดมากๆก็จะมีอาการสั่นหรือกระดิกไปมาก็อาจเป็นได้แต่ว่านั่นอย่าลืมว่ามันก็คือรูปมันไม่ใช่นามที่เราเห็นมันเป็นอาการอยู่ภายในจิตใจของเราคือเวทนาสัญญาก็เหมือนกันความจำได้ในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาสังขารก็คือการปรุงจิตของเราไม่ได้ปรุงร่างกายเช่นปรุงเป็นบุญเป็นบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนะซึ่งเรียกว่าอาเนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนชาพิสังขารอย่างนี้เป็นต้นส่วนวิญญาณก็หมายถึงตัวรู้ที่อยู่ภายในตัวรู้แจ้งเห็นจริงจากสิ่งที่สัมผัสภายนอกเข้ามาดังนั้นทั้ง5อย่างขออภัยทั้ง4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นส่วนของนามส่วนรูปซึ่งจะได้พูดต่อไปก็คือเรื่องของรูป28ซึ่งแบ่งเป็นรูปใหญ่4แล้วก็รูปอาศัยอีก24คงจะต้องเอาไว้ในคราวต่อไปสำหรับช่วงนี้เวลาของการบรรยายก็หมดอีกแล้วพบกันในช่วงหน้าซึ่งจะเป็นการปฏิบัติและมีการสาธิตการปฏิบัติการเดินระยะที่6หรือเดิน6ระยะและโยคะของท่านอาจารย์คเชนสุนทโรสักครู่พระไตรปิฎกลอยฟ้าช่วงนี้จะเป็นการปฏิบัติแล้วก็มีการสาธิตการปฏิบัติไปด้วยท่านผู้ชมที่มีเวลาหรือมีโอกาสมีสถานที่ที่ชมอยู่กว้างขวางพอที่จะเดินได้
ประมาณ 6-9 ก็เชิญได้เดินตามเพราะว่าจะเป็นการฝึกให้เกิดความชำนาญในเรื่องของการเดินได้บอกไว้หลายครั้งเกี่ยวกับว่าอิริยาบถการเดินการยืนและการนอนทั้ง3นี้เป็นช่วงพักการปฏิบัติแบบนั่งซึ่งอิริยาบถหลักคือการนั่งดังนั้นก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการนั่งแล้วลุกขึ้นมาหรือยืนแล้วจึงเดินอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะเดินได้นั้นจะต้องเริ่มมาจากการนั่งหรือการนอนถ้าเริ่มจากการนอนก็เป็นการครบอิริยาบถเช่นขณะนอนอยู่ก็ลุกขึ้นนั่งนั่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนยืนแล้วจึงเดินอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของอิริยาบถทั้ง4ต่อไปนี้จะได้นำการปฏิบัติแบบเดิน6ระยะซึ่งการเดินนั้นมีทั้งหมด6ระยะด้วยกันตามหลักฐานที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะมีเพียงแค่การเดิน6ระยะนี้เท่านั้นแต่ที่มีระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะจนถึง5ระยะนั้นเป็นการขยายเพิ่มเติมในภายหลังจากพระอาจารย์ประเทศพม่าซึ่งได้ขยายจากการเดินระยะที่6หรือ6ระยะนี้เป็น1 2 3 4 5 6ระยะนี้ที่ว่าปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็คือการยกส้นขึ้นการยกปลายเท้าการย่างไปย่อนเท้าลงแตะพื้นและกดส้นเท้าลงแตะพื้นนั้นเป็นเพียงปลายเท้าแตะหรือแตะทั้งหมดแต่ว่าเป็นการแตะเบาๆนะปลายเท้าแตะเบาๆแล้วกดลงไปทั้งฝ่าเท้ากดลงไปหรือถ้าแตะปลายเท้าก็ส้นเท้ากดลงไปโดยกำหนดมีคำว่าหนอประกอบอยู่ด้วยเช่นยกส้นหนอยกหนอยกปลายเท้าย่างหนอลงหนอถูกหนอช่วงที่แตะพื้นใช้คำว่าถูกหนอและกดหนอเมื่อกดฝ่าเท้าหรือกดส้นเท้าลงไปแต่ก่อนที่จะเดินนั้นก็จะต้องเก็บมือเป็นขั้นตอนเก็บมือเป็นขั้นตอนมีการกำหนดต้นจิตในการที่จะเก็บมือก่อนคือกำหนดต้นจิตว่าอยากเก็บมือหนออยากเก็บมือหนออยากเก็บมือหนอถนัดด้านไหนจับให้เอาอีกข้างหนึ่งไปก่อนเช่นถนัดด้านขวาก็เอาข้างซ้ายไปก่อนไปหนอไปหนอไปหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอไปหนอไปหนอไปหนอจับ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 พร้อมๆกับขยับให้ได้ที่ไม่ยกขึ้นสูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปขนาดพอดีพอดีแล้วจึงเริ่มกำหนดการเดินถ้าหากว่าถนัดด้านหลังก็ให้เอาข้างที่ถนัดนั้นไปก่อนแล้วคอยจับอีกข้างหนึ่งเช่นถนัดด้านขวาก็เอาข้างขวาไปก่อนไปหนอไปหนอไปหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอไปหนอไปหนอไปหนอจับหนอจับหนอจับหนอตามความถนัดหรือตามความชอบใจจากนั้นก็ให้กำหนดการเดินว่าจะเดินระยะไหนประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ต้องกำหนดต้นจิตอยากเดินหนอ
อยากเดินหนออยากเดินหนอเดิน6ระยะประกอบด้วยยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอเริ่มจากเท้าขวายกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอ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 ก้าวสุดท้ายเอาเท้าชิดกันยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอกลับด้านขวา8คู่กลับหนอกลับหนอ1กลับหนอกลับหนอ2กลับหนอกลับหนอ3กลับหนอกลับหนอ4กลับหนอกลับหนอ5กลับหนอกลับหนอ6กลับหนอกลับหนอ7กลับหนอกลับหนอ8ยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกด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 หนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถ
ูกหนอกดหนอก้าวสุดท้ายเอาเท้าชิดกันยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอกดหนอยืนหนอยืนหนอยืนหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากนั่งหนออยากปล่อยมือหนออยากปล่อยมือหนออยากปล่อยมือหนอมาหนอมาหนอมาหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอมาหนอมาหนอมาหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอเมื่อเสร็จการเดินทั้ง6ระยะแล้วก็กลับไปสู่ที่พักผ่อนสืบต่อไปการเปลี่ยนระยะมาเป็นการเดินนี้ก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยไม่ต้องมากพอเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งเพราะว่าการนั่งนั้นเป็นอิริยาบถหลักของการปฏิบัติวันนี้เวลาของการปฏิบัติก็หมดลงแล้วเชิญติดตามในครั้งต่อไปซึ่งจะได้มีการกล่าวคำขอกรรมฐานหรือขึ้นกรรมฐานด้วยขอเจริญพร ต่อไปเราก็เหยียดเท้าไปเคียงกันแยกเท้าออกเล็กน้อยมือทั้งสองข้างไปเท้าไว้ด้านหลังเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสัก3ครั้งนะเป็นการผ่อนคลายสังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็ยกเท้ามาชิดกันนะเอามือทั้งสองข้างมาไว้ที่หัวเข่าตั้งกายให้ตรงต่อไปย้ายความรู้สึกไปที่ปลายเท้าเหยียดปลายเท้าชี้งุ้มไปด้านหน้ารับรู้ถึงความยืดตึงของต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับอาการยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงนั้นค่อยๆกลับคืนมาเอาปลายเท้ามาชี้ที่ตัวเรารับรู้ถึงความยืดตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นเหยียดปลายเท้าชี้งุ้มไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับเอาปลายเท้ามาชี้ที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงต่อไปก็ผ่อนคลายแยกเท้าออกเอามือสองข้างไปเท้าไว้ด้านหลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก3หนสังเกตความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลำดับต่อไปก็ชิดเท้าขึ้นมาเอามือไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างต่อไปให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือไปจับที่ปลายเท้าทั้งสองข้างหน้าก้มถึงว่าเขาว่าถึงไม่ถึงไม่เป็นไรรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นทั้งหมดอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับเอามือไว้ที่หัวเข่าตามเดิมลำดับต่อไปนะก็ให้เราพับเท้าขวาเข้ามาเอาฝ่าเท้ามาพับมาไว้ที่ต้นขาซ้ายเท้าซ้ายนั้นเหยียดไปข้างลำตัวมือซ้ายอยู่ที่หัวเข่าซ้ายมือขวาอยู่หัวเข่าขวาลำดับต่อไปก็เราสูดลมหายใจเข้าลึก
มือซ้ายไปจับที่ปลายเท้าซ้ายมือขวาไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มศีรษะลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาประสานไว้ที่ต้นขาซ้ายอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือมาไว้ที่ต้นขาซ้ายตามเดิมลำดับต่อไปก็ยกเท้าซ้ายมาตั้งฉากกับลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าลงถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาซ้ายอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าซ้ายก้มหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นทิ้งน้ำหนักลงไปวางฝ่ามือทั้งสองข้างแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาซ้ายลำดับต่อไปก็สลับข้างเอาเท้าขวาเหยียดไปด้านข้างเท้าซ้ายพับเข้ามาไว้ที่ต้นขาขวามือขวาอยู่ที่หัวเข่าขวามือซ้ายอยู่ที่หัวเข่าซ้ายลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆมือขวาไปจับที่ปลายเท้าขวามือซ้ายไปจับที่ปลายเท้าขวาก้มหน้าลงหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความยืดตึงค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือทั้งสองข้างไปจับที่ปลายเท้าขวาก้มหน้าลงถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นมือทั้งสองข้างวางแนบพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องอยู่กับการเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ต้นขาขวาลำดับต่อไปก็ยกเท้าขวามาตั้งฉากกับลำตัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่เท้าขวาหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรทิ้งน้ำหนักลงไปหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างไปจับที่ปลายเท้าขวาหน้าถึงหัวเข่าก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรหลังจากนั้นวางฝ่ามือแนบพื้นแขนเหยียดยืดตึงไปรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่ต้นขาที่น่องรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่ต้นขาขวาลำดับต่อไปก็เหยียดเท้าไปเคียงกันแยกปลายเท้าออกเอามือสองข้างไปเท้าไว้ด้านหลังเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นการผ่อนคลาย3หนรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นนะเราจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงภายในนะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรไปไต่ในศีรษะเรายุยยิบๆนะที่
ที่ศีรษะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเอาลำดับต่อไปก็ชิดเท้าเข้ามานะก็ให้เราพับเท้าเข้ามาชิดคือนั่งในท่าเทพธิดาแต่ว่าให้ก้นแนบอยู่กับพื้นขาสองข้างอยู่ที่พื้นนั้นลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆถอดลมหายใจออกมือสองข้างลูดไปที่พื้นเหยียดไปให้สุดหน้าถึงพื้นหน้าผากถึงพื้นเหยียดแขนยืดให้ตึงทิ้งน้ำหนักลงไปพยายามทำก้นให้แนบพื้นไว้รู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นค่อยๆคืนกับเอามือสองข้างมาไว้ที่หัวเข่าอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกมือสองข้างลูดไปที่พื้นหน้าผากถึงพื้นเหยียดแขนยืดตึงไปรู้ชัดถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความยืดตึงค่อยๆคืนกับและตั้งตรงลำดับต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างไปจับกำไว้ด้านหลังสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกค่อยๆก้มศีรษะลงหน้าผากถึงพื้นแขนที่กำกันชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงเอาเท่าที่เราพอทนได้อย่าฝืนร่างกายรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆค่อยๆก้มตัวลงหน้าถึงพื้นสี่แขนทั้งสองข้างชูขึ้นไปด้านบนรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างวางต่อจากปลายเท้าไปให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกพร้อมยกตัวขึ้นเงยหน้าไปด้านหลังรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นที่ต้นขาที่แขนรู้ชัดถึงความเจ็บตึงที่ต้นขาที่แขนนั้นค่อยๆคืนกับลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกค่อยๆยกตัวขึ้นเงยหน้าไปด้านหลังรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับลำดับต่อไปก็ให้เรานั่งในท่าเทพธิดาก็สลับนั่งพับเพียบเอาเท้าทั้งสองข้างนะเอาเท้าทั้งสองข้างมาคล้ายๆกับพนมนะเอามือทั้งสองข้างประจับที่ปลายเท้าทั้งสองข้างดึงมาชิดลำตัวตั้งกายให้ตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงช้าๆศีรษะลงถึงพื้นได้ถึงไม่ได้ไม่เป็นไรรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับอาการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆคืนกับตั้งกายให้ตรงอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจลึกๆพอลมหายใจออกก้มตัวลงหน้าผากถึงพื้นก็ถึงไม่เป็นไรรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่กับการเจ็บตึงที่เกิดขึ้นรู้ชัดถึงความเจ็บตึงนั้นค่อยๆคืนกับมาตั้งตรงลำดับต่อไปก็นั่งในท่าเทพธิดานะเราจะยืนกันขึ้นตอนนี้เวลาที่เรายืนเนี่ยก็ให้เรายืนเข่าก่อนนะเบื้องต้นก็ยืนเข่านะเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายพอรู้สึกว่าจะทรงตัวได้แล้วก็เอาเข่าขวาตั้งขึ้นยกตัวขึ้นยืนต่อไปจะเป็นการให้เราแยกเท้าออกเป็นเลข11ก็คือด้านในมันเท่ากันให้ไหล่กับเท้ามันเท่ากัน
เบื้องต้นก็ให้เราย้ายความรู้สึกไปที่แขนซ้ายให้ยกแขนซ้ายขึ้นไปด้านหน้าช้าๆนะเอาสติตามรู้อาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นขนานกับพื้นหลังจากนั้นยกขึ้นไปชูขึ้นไปด้านบนชิดใบหูได้ก็ชิดรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นย้ายความรู้สึกจากแขนซ้ายมาที่แขนขวาค่อยๆ ยกไปด้านหน้าช้าๆเอาสติตามรู้ขนานกับพื้นชูขึ้นไปด้านบนรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆค่อยๆก้มตัวลงมือแปะพื้นได้แปะพื้นไม่ได้เอาปลายนิ้วแตะไม่ได้จับตะตุ่มไม่ได้ที่หัวเข่ามืออยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นเข่าไม่งอรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็เอามือทั้งสองข้างพาดผ่านลำตัวไปด้านหลังชูมือขึ้นไปด้านบนเอาปลายนิ้วชี้มาทางด้านหน้ารับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นอยู่กับการยืดตึงที่เกิดขึ้นนั้นลำดับต่อไปก็ค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงมาวางแนบพื้นยกตัวขึ้นพร้อมยกแขนขึ้นทั้งสองข้างชูขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปก็สูดลมหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งลึกๆผ่อนลมหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงช้าๆเอามือทั้งสองข้างมาแปะพื้นได้แปะพื้นไม่ได้ปลายนิ้วแตะไม่ได้จับตะตุ่มไม่ได้จับหัวเข่ามืออยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นรับรู้ถึงความยืดตึงที่เกิดขึ้นThank you.